วิรติศีลจะเกิดได้เพราะผู้นั้นมีศรัทธามีหิริและมีโอตตัปปะนะคะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปวิรติศีลก็เกิดไม่ได้ค่ะอริยสัพข้อที่5คือสุตตะทนังสัพคือสุตตะคำว่าสุตตะนั้นหมายถึงการฟังคนที่ฟังมากย่อมรู้มากคือรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคนที่ฟังมากได้ชื่อว่าพหูสูตรดังเช่นท่านพระอานนท์เป็นต้นท่านเป็นยอดของพหูสูตรก็เพราะท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามามากกว่าใครๆนะคะการฟังที่ดีนั้นฟังแล้วต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วด้วยเมื่อไตร่ตรองรู้แล้วว่าอะไรดีก็ทำแต่สิ่งดีอะไรชั่วก็งดเว้นไม่ทำการฟังนั้นจึงชื่อว่าประเสริฐเป็นสุตตะทนังคือเป็นอริยทรัพย์นะคะการฟังแล้วรู้แจ้งแล้วก็ยังขืนทำแต่สิ่งชั่วอยู่การฟังนั้นก็เป็นการฟังที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่อริยทรัพย์ขึ้นชื่อว่าสิ่งประเสริฐแล้วก็ย่อมนำมาให้ซึ่งความประเสริฐคือความดีงามย่อมนำให้เข้าถึงภพอันประเสริฐคือสุคติภพย่อมนำให้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานนะคะถ้าสิ่งใดไม่นำให้เกิดความประเสริฐดังกล่าวนี้สิ่งนั้นก็ไม่ชื่อว่าอริยทรัพย์ไม่ชื่อว่าประเสริฐนะคะอริยทรัพย์ข้อที่6คือจาคะทนังทรัพย์คือจาคะจาคะนั้นได้แก่การสละการสละสิ่งของชื่อว่าสละทรัพย์ภายนอกแต่การสละกิเลสมีความตระหนี่เป็นต้นออกไปจากใจได้ชื่อว่าได้สละทรัพย์ภายในคนที่เลื่อมใสในการให้ทานยอมสละสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้นั้นชื่อว่าสละทรัพย์ภายนอกเพิ่มพูนทรัพย์ภายในเพราะได้สละความตระหนี่ออกจากใจได้นะคะจาคะความสละจึงเป็นอริยทรัพย์อีกประการหนึ่งอริยทรัพย์อย่างสุดท้ายมันเป็นอริยทรัพย์ข้อที่7คือปัญญาทนังทรัพย์คือปัญญานะคะปัญญานั้นเป็นเหมือนแสงสว่างประจำโลกทำให้พ้นจากความโง่และมืดบอดได้ปัญญานั้นแปลว่ารู้ทั่วคนที่จะรู้ทั่วได้นั้นต้องศึกษาเล่าเรียนสดับกลับฟังมากปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ประเสริฐนั้นได้แก่ปัญญาที่รอบรู้ในบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดจนปัญญาที่สามารถแทงตลอดในธรรมะทั้งปวงได้ตามความเป็นจริงปัญญาที่แทงตลอดธรรมะทั้งปวงได้นั้นนะคะจัดเป็นยอดแห่งอริยปัญญาทีเดียวค่ะอริยทรัพย์ทั้ง7อย่างที่กล่าวมาแล้วต้องเกื้อกูลกันและกันคนที่จะมีศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาไตร่ตรองก่อนแล้วจึงเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบงมงายการเชื่อแบบงมงายเป็นการเชื่อที่ขาดปัญญาคนที่เชื่องมงายมีมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเมื่องมงายแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรความเชื่อแบบนี้ไม่ชื่อว่าศรัทธาถ้าจะพูดว่าปัญญานั้นเป็นหัวหน้าของอริยทรัพย์อันประเสริฐก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะถ้าขาดปัญญาแล้วแม้จะรักษาศีลก็อาจจะรักษาศีลได้ไม่ถูกต้องสักแต่ว่ารักษาหรือจะฟังธรรมก็สักแต่ว่าฟังไม่เกิดประโยชน์อันใดด้วยเหตุนี้การที่จะบำเพ็ญอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นครบทั้ง7ข้อนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวนำขอย้ำว่าอริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ภายในที่ไม่มีใครสามารถลักเอาไปได้ทำลายไม่ได้ด้วยน้ำด้วยไฟหรือด้วยลมหรือด้วยอันตรายใดๆทั้งยังเป็นมิตรติดตามตนไปให้ความสุขแก่เจ้าของในภพหน้าด้วยนะคะควรที่เราทั้งหลายจะได้อบรมอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะและปัญญา
ให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนนะคะทรัพย์ภายนอกนั้นแม้จะมีประโยชน์ก็ไม่อาจซื้อหาความรู้ในสวรรค์และมรรคผลนิพพานได้นะคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังอริยทรัพย์7ประการในสังคีติสูตรจบไปแล้วนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด7หมวดที่2คือโพชฌงค์7คำว่าโพชฌงค์ได้แก่องค์แห่งการตรัสรู้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์ทั้ง7ประการนี้จึงเป็นเครื่องให้ถึงความตรัสรู้เรื่องของการตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของความละเอียดลึกซึ้งนะคะการจะพูดให้แจ่มแจ้งนั้นเป็นเรื่องยากนอกจากผู้พูดจะได้ประจักษ์แจ้งด้วยใจของตนเองเพราะฉะนั้นหากท่านได้ฟังแล้วไม่แจ่มแจ้งก็ได้ขอประทานอภัยไว้ก่อนนะคะโพชฌงค์7ประการนั้นคือ1สติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือสติความระลึกได้2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือธรรมวิจยะการพิจารณาสอดส่องธรรมก็3วิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือวิริยะความเพียรข้อ4ปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือปีติความอิ่มใจข้อ5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือปัสสัทธิความสงบข้อ6สมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือสมาธิความตั้งใจมั่นข้อ7อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คืออุเบกขาความวางเฉยสำหรับโพชฌงค์7นี้นะคะว่าโดยในของพระสูตรแล้วเป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระแต่โดยในของพระพิธรรมนะคะพระผู้มีพระเจ้าตรัสโพชฌงค์ว่าเป็นโลกุตระเท่านั้นเพราะเกิดพร้อมกันเป็นธรรมสมังคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสติสัมโพชฌงค์ไว้ว่าได้แก่สติที่ประกอบด้วยปัญญาอันยิ่งที่ท่านแสดงปัญญาไว้ในบทของสติด้วยก็เพราะสตินั้นเกิดโดยลำพังไม่ต้องอาศัยปัญญาก็เกิดได้นะคะแต่เป็นสติที่มีกำลังน้อยแต่เมื่อใดสติเกิดพร้อมด้วยปัญญาสตินั้นจึงมีกำลังด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ต้องการจะแสดงว่าโพชฌงค์นั้นเป็นธรรมะที่มีกำลังจึงทรงแสดงสติสัมโพชฌงค์ที่ประกอบด้วยปัญญาไม่แสดงสติสัมโพชฌงค์ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะทั้งทรงแสดงว่าเป็นสติที่ระลึกได้บ่อยๆซึ่งกิจที่ทำไว้นานๆหรือวาจาที่กล่าวไว้นานๆคำว่ากิจที่ทำไว้นานๆ นั้นนะคะได้แก่ระลึกได้บ่อยๆถึงอารมณ์กสิณหรืออารมณ์กรรมฐานหรือระลึกถึงการกล่าวธรรมะที่เนื่องด้วยการหลุดพ้นหรือระลึกถึงว่าธรรมะนั้นๆได้เกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้สุดท้ายท่านสรุปว่าสติที่สัมยุตด้วยวิปัสสนาที่จะทำให้โพชฌงค์ข้อที่เหลือเกิดขึ้นด้วยอาการระลึกได้ดังกล่าวแล้วชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์อันเป็นโลกิยะนะคะโพชฌงค์ข้อที่2คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การวิจัยธรรมธรรมหรือธรรมะในที่นี้ได้แก่ธรรมที่สติระลึกได้หมายความว่าเข้าไปวิจัยคือใคร่ครวญธรรมะที่สติระลึกอยู่เหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเป็นปัญญาในวิปัสสนาญาณบุคคลใดภาคเพียรพิจารณาอยู่ในธรรมะที่ได้วิจัยใคร่ครวญแล้วความเพียรนั้นจัดเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะคะเพราะฉะนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์จึงเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาบุคคลเมื่อภาคเพียรพิจารณาไตรตรองธรรมะที่ระลึกได้อยู่บ่อยๆย่อมเกิดปีติสัมโพชฌงค์ปีติที่เกิดขึ้นนี้เป็นปีติที่ปราศจากอามิตรคือเหยื่อหรือเครื่องร่อให้ติดอยู่
ไม่มีทั้งกามามิตรเครื่องล่อคือกามคุณโลกามิตรเครื่องล่อคือโลกวัตตามิตรเครื่องล่อคือวัตตะเป็นปีติความอิ่มใจที่บริสุทธิ์เพราะประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาปีติอย่างนี้จึงเป็นปีติสัมโพชฌงค์นะคะเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วกายของผู้นั้นจิตของผู้นั้นย่อมสงบระงับจากกิเลสกายในที่นี้ได้แก่นามกายไม่ใช่รูปกายนะคะคือได้แก่เวทนาสัญญาและสังขารจิตนั้นได้แก่วิญญาณรวมความว่าเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วกายและจิตคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมสงบระงับจากกิเลสสภาพที่กายและจิตสงบระงับเพราะปรารภวิปัสสนาตามที่สติระลึกได้นั้นชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะคะก็การที่บุคคลมีนามกายและจิตสงบระงับแล้วนั้นย่อมทำให้เกิดความสุขเพื่อความสุขใจเกิดขึ้นจิตย่อมตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาไม่หวั่นไหวอาการที่จิตตั้งมั่นนี้แหละค่ะชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์นะคะบุคคลที่เพ่งอยู่ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วโดยอาการวางเฉยเป็นกลางชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์รวมความว่าโพชฌงค์ข้อต้นๆ นั้นเป็นปัจจัยให้เกิดโพชฌงค์ข้อที่สูงขึ้นไปแต่เป็นปัจจัยในขณะเดียวกันในขณะเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นโดยไม่ก่อนไม่หลังกันนะคะคือโพชฌงค์ทั้ง7นี้จะเกิดพร้อมกันโดยอุปการะกันดังที่ได้กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงลักษณะของโพชฌงค์ทั้ง7ไว้ว่าสติสัมโพชฌงค์มีลักษณะตั้งมั่นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีลักษณะพิจารณาค้นคว้าวิริยะสัมโพชฌงค์มีลักษณะประคองปีติสัมโพชฌงค์มีลักษณะแผ่ไปปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีลักษณะสงบสมาธิสัมโพชฌงค์มีลักษณะไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีลักษณะเพ่งเล็งคือเป็นกลางเป็นลักษณะอุเบกขาในที่นี้นะคะไม่ใช่สภาพของอุเบกขาเวทนาแต่เป็นสภาพของตรัตระมัชฌตตาเจตสิกนะคะซึ่งเป็นโสภณะเจตสิกเจตสิกฝ่ายดีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงโพชฌงค์ทั้ง7ประการโดยความเสมอหน้ากันนั้นก็เพราะโพชฌงค์ทั้ง7นั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่และความฟุ้งซ่านนะคะกล่าวคือโพชฌงค์3ประการคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์และปีติสัมโพชฌงค์เป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่ใจส่วนโพชฌงค์อีก3ประการคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านส่วนสติสัมโพชฌงค์นั้นเป็นธรรมะที่มีประโยชน์ในที่ทั้งปวงจึงเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่และความฟุ้งซ่านทั้งสองอย่างนะคะขอสรุปว่าโพชฌงค์อันเป็นองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7ประการนี้แม้ท่านจะกล่าวว่าเป็นไปในฌานได้ก็จริงอยู่นะคะแต่ท่านก็ย้ำว่าต้องเป็นฌานที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนาเพราะการตรัสรู้นั้นมีได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่มีได้ด้วยการเจริญฌานนะคะพูดง่ายๆว่าเจริญฌานอย่างเดียวตรัสรู้ไม่ได้นะคะต้องใช้ฌานเป็นบาทให้เกิดวิปัสสนาด้วยจึงจะตรัสรู้ได้แต่การเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ต้องมีฌานก็สามารถตรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์ทั้ง7อันเป็นเหตุให้ตรัสรู้นั้นที่แท้แล้วหมายเอาโพชฌงค์ที่ประกอบด้วยปัญญาและมรรคผลเท่านั้นนะคะที่พูดถึงฌานด้วยก็ต้องเป็นฌานที่เป็นบาทให้เกิดวิปัสสนาถ้าเป็นฌานที่ไม่เป็นบาทแก่วิปัสสนาแล้วสติเป็นต้นที่ประกอบกับฌานนั้นไม่ชื่อว่าสัมโพชฌงค์นะคะ
ต่อจากโพชฌงค์7ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมะหมด7ข้อที่3ว่าได้แก่บริขารของสมาธิ7อย่างคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบธรรมะทั้ง7ที่กล่าวมานั้นเป็นบริขารของสมาธิ7อย่างคำว่าบริขารนั้นได้แก่บริวารของสมาธินั่นเองนะคะบริวารก็หมายถึงเครื่องแวดล้อมคนที่มีบริวารคือคนที่มีพรรคพวกแวดล้อมรอบตัวบริขารของสมาธิจึงเป็นเครื่องแวดล้อมสมาธิทำให้สมาธิตั้งมั่นมีกำลังในที่นี้ท่านยกสมาธิขึ้นเป็นหัวหน้านะคะธรรมะอีก6ประการเป็นบริวารสมาธิในที่นี้จึงเป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระนะคะธรรมะหมด7ข้อต่อไปได้แก่อสัตถธรรม7อย่างอสัตถธรรมคือธรรมที่ลามกไม่ใช่ของสัตว์บุรุษเป็นไปเพื่อความไม่สงบท่านพระสารีบุตรแสดงไว้7อย่างด้วยกันนะคะคือ1เป็นคนไม่มีศรัทธา2เป็นคนไม่มีหิริข้อ3เป็นคนไม่มีโอตัปปะข้อ4เป็นคนมีสุตะน้อยข้อ5เป็นคนเกียจคร้านข้อ6เป็นคนมีสติหลงลืมข้อ7เป็นคนมีปัญญาซามส่วนสัตธรรม7ประการนั้นก็ตรงกันข้ามกับอสัตธรรมสัตธรรมนั้นเป็นธรรมฝ่ายดีเป็นกุศลเป็นธรรมของสัตบุรุษเป็นไปเพื่อความสงบระงับสัตธรรม7ประการนั้นก็คือ 1. เป็นคนมีศรัทธา 2. เป็นคนมีหิริ 3. เป็นคนมีโอตตัปปะ 4. เป็นคนมีพหูสูตร5เป็นคนปรารภความเพียร6เป็นคนมีสติมั่นคง7เป็นคนมีปัญญาใครๆก็ต้องการเป็นสัตบุรุษไม่อยากเป็นอสัตบุรุษนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการเป็นสัตบุรุษก็ต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยสัตธรรมคือศรัทธาหิริโอตัปปะพหูสูตรมีความเพียรมีสติมั่นคงและมีปัญญานะคะธรรมะหมวดต่อไปคือปุริสธรรม7อย่างได้แก่1ธรรมัญญูเป็นผู้รู้จักธรรมข้อ2อัตถัญญูเป็นผู้รู้จักอัตข้อ3อัตตัญญูเป็นผู้รู้จักตนข้อ4มัตตัญญูเป็นผู้รู้จักประมาณข้อ5กาลัญญูเป็นผู้รู้จักกาลข้อ6ปริสัญญูเป็นผู้รู้จักบริษัทข้อ7ปุคคลัญญูเป็นผู้รู้จักบุคคลคำว่าสัพพุริสธรรมนั้นได้แก่ธรรมะของสัพบุรุษสัพบุรุษนั้นได้แก่คนดีคือกัลยาณปุถุชนที่รู้จักสงบกายสงบวาจาสงบใจตั้งอยู่ในความดีตลอดจนถึงพระอริยเจ้าทั้งหมดเรียกว่าสัพบุรุษนะคะสัพบุรุษย่อมประกอบด้วยธรรมะ7ประการดังกล่าวแล้วคือ1เป็นธรรมัญญูคือเป็นผู้รู้จักธรรมะคือรู้จักธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมหรือได้แก่คำสอนของพระบรมศาสดามีองค์9คือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะเวทันละและอภูตธรรมะสัพพุรุษย่อมรู้จักธรรมะเหล่านี้จึงชื่อว่าธรรมัญญูเป็นผู้รู้จักธรรมเมื่อรู้จักธรรมแล้วก็ต้องรู้จักเนื้อความคือความหมายของธรรมนั้นๆด้วยนะคะจึงจะชื่อว่าอัตถัญญูซึ่งจัดเป็นธรรมะของสัพพุรุษข้อที่2ข้อที่3ได้แก่อัตตัญญูรู้จักตนคือย่อมรู้ว่าตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแค่ไหนมากน้อยเพียงใดถ้ารู้ว่ามีน้อยก็จะได้เพิ่มพูนให้มากขึ้นนะคะข้อ
ข้อ4ได้แก่มัตตัญญูเป็นผู้รู้จักประมาณคือรู้จักประมาณในการบริโภคในการขอเป็นต้นนะคะข้อที่5ได้แก่กาลัญญูเป็นผู้รู้จักการคือรู้จักว่าเวลานี้เป็นเวลาของการเรียนเป็นเวลาไต่สวนทวนถามความสงสัยเวลานี้เป็นเวลาประกอบด้วยความเพียรเพื่อบรรลุคุณธรรมเป็นต้นเมื่อรู้ว่ากาลไหนเป็นกาลที่ควรทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นนะคะธรรมะของสัพพุรุษข้อที่6คือปริสัญญูรู้จักบริษัทบริษัทในที่นี้ได้แก่บริษัท8คือขัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัทข้าบดีบริษัทจาตุมหาราชิกาบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทที่ให้รู้จักบริษัทคือผู้ที่แวดล้อมตัวเราก็เพราะจะได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่บริษัทนั้นๆ นะคะเช่นจะใช้คำพูดอย่างไรกับบริษัทไหนเป็นต้นข้อ7ได้แก่บุคคลัญญูรู้จักบุคคลคือรู้จักว่าบุคคลใดควรคบบุคคลใดไม่ควรคบพวกที่ควรคบนั้นได้แก่ผู้ที่ประพฤติแต่สุจริตกรรมมีการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นละเว้นทุจริตกรรมมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นผู้ต้องการเห็นพระอริยะเป็นผู้ต้องการฟังพระสัจธรรมและประพฤติตามธรรมะเป็นต้นส่วนผู้ที่ไม่ควรคบก็ได้แก่ผู้ที่ประพฤติแต่ทุจริตกรรมละเว้นสุจริตกรรมไม่ต้องการเห็นพระอริยะไม่ต้องการฟังพระสัจธรรมและไม่ประพฤติตามธรรมะเป็นต้นสรุปว่าคนดีควรคบคนชั่วไม่ควรคบเมื่อรู้แล้วก็จะได้คบแต่คนที่ควรคบหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ควรคบเสียนะคะบุคคลที่เป็นสัตว์บุรุษย่อมประกอบด้วยธรรมะ7ข้อนี้ธรรมะหมวด7ข้อต่อไปคือนิทัสสวัตถุ7ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานสิกขาทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในการสมาทานข้อ2เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการไตร่ตรองธรรมะทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในการไตร่ตรองธรรมะข้อ3เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปราบปรามความอยากทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในการปราบปรามความอยากนะคะข้อ4เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการเร่นอยู่ทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในการเร่นอยู่ข้อ5เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในการปรารภความเพียรข้อ6เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในสติและปัญญาเครื่องรักษาตนข้อ7เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดซึ่งทิฏฐิทั้งในกาลต่อไปก็เป็นผู้ไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐินะคะคราวนี้ขอพูดถึงนิทัสสวัตถุตามอรรถกถาก่อนนะคะคำว่านิทัสสนี้แปลว่าไม่ใช่10หรือมี10ออกแล้วคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานะคะอรรถกถาท่านอธิบายว่าเดิมทีเดียวคำนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ในลัทธิเดรัจฉีภายนอกพระพุทธศาสนาพวกเดรัจฉีกล่าวว่านักบวชนิครนที่ตายเมื่อบวชได้ครบ10พรรษาแล้วชื่อว่านิทัสสะซึ่งหมายถึงว่านักบวชนิครนนั้นจะไม่มีพรรษา10อีกต่อไปแล้ว
แม่พรรษาเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งก็จะไม่มีที่ไม่มีก็เพราะเข้าถึงนิพพานในลัทธิของเขาแล้วท่านพระนนท์ได้ยินเรื่องนี้ก็นำความมาทูลให้พระผู้มีพระเจ้าทรงทราบนะคะพระองค์ตรัสว่าคำว่านิทัสสะนี้เป็นชื่อของพระอรหันต์ขีณาสพในศาสนาของพระองค์ด้วยว่าพระขีณาสพนิพพานแล้วในเวลาที่มีพรรษาสิบย่อมจะเป็นผู้ไม่มีพรรษาสิบอีกต่อไปและจะเป็นผู้ไม่มีพรรษาสิบเท่านั้นก็หาไม่ได้แม่พรรษาเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งก็จะไม่มีแม้อายุ11 เดือนเรื่อยจนมาถึง1 เดือนจนถึงเพียงครู่เดียวก็จะไม่มีทั้งนี้เพราะพระขีณาสพในศาสนานี้ปรินิพพานแล้วไม่มีการปฏิสนธิคือเกิดใหม่อีกนะคะเมื่อการเกิดใหม่ไม่มีการนับอายุพรรษาจะมีได้อย่างไรนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของนิทัสสะนี้ค่อนข้างจะยากอยู่นะคะคงต้องอาศัยเวลาอธิบายพอสมควรแต่วันนี้เวลาก็หมดซะแล้วจึงขอนำไปอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้จำต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ